คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของหินสลักรูปมนุษย์ต่างดาวหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ครับหรือนี่จะเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวกันนะหินที่ถูกเรียกว่า Stone of the First Encounter หรือหินของการเผชิญหน้าครั้งแรกเป็นหินสลักที่ถูกพบในถ้ำกลางป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองพลุยบ้าและเวราครูซของประเทศเม็กซิโกเมื่อเดือนมีนาคมปี2017ที่คล้ายกับรูปของมนุษย์ต่างดาว JAC Detector กลุ่มนักล่าสมบัติอ้างว่าพวกเขาได้ออกเดินทางสำรวจนาน3เดือนจนกระทั่งพบถ้ำแห่งนี้ตามคำบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานของมนุษย์ต่างดาวจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงภายในถ้ำพบรอยแกะสลักบนผนังกำแพงและพื้นเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวยาน UFO และมนุษย์ภายในยังพบแผ่นหินอีกหลายก้อนมีรอยแกะสลักเป็นรูปมนุษย์ต่างดาวที่มีท่าทางเหมือนกำลังพูดคุยกับมนุษย์อยู่นักสำรวจกลุ่มนี้ยังอ้างว่าพบทองคำจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ด้วยกลุ่มนักสำรวจอ้างว่าบนแผ่นหินที่มีร่องรอยแกะสลักมีข้อความที่แปลว่ามนุษย์ต่างดาวและสิ่งมีชีวิตมนุษย์อยู่และภาพคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวที่กำลังควบคุมยานอวกาศอยู่รวมถึงร่องรอยแกะสลักที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ต่างดาวกำลังมอบของให้กับผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์ในวัฒนธรรมโบราณที่ถูกคาดว่าเป็นของวัฒนธรรมสเปนโบราณชาวมายันรวมถึงชาวแอสเท็กที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาเมื่อหลายพันปีก่อนทีมนักสำรวจเชื่อว่าการค้นพบหลักฐานเหล่านี้จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและการมาเยือนโลกของพวกเขากับวัฒนธรรมมนุษย์ในอดีตที่เป็นข้อสงสัยของทุกคนอย่างไรก็ตามการค้นพบนี้จะไม่มีความหมายอะไรหากสถาบันมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติเม็กซิโกไม่เข้ามาตรวจสอบหลังจากก่อนหน้านี้ทางการไม่ได้แสดงท่าทีสนใจกับการค้นพบในครั้งนี้เลยโดยกลุ่มนักสำรวจอ้างว่ามันอาจเป็นเพราะการค้นพบในครั้งนี้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขัดต่อข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกจึงไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่ามันเป็นของจริงหรือเป็นเพียงก้อนหินที่ถูกแกะสลักขึ้นภายหลังแต่นัก UFO วิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นของจริงถัดมาดูเรื่องราวของภาพวาดวันจีน่าโบราณในถ้ำมีลักษณะเหมือนมนุษย์ต่างดาวในอดีตชาวอบอริจินในออสเตรเลียได้มีการวาดภาพผนังถ้ำเพื่อส่งต่อเรื่องราวต่างๆในอดีตแต่ก็มีสิ่งหนึ่งในตำนานที่น่าสนใจและน่างงงวยที่สุดของชาวอบอริจินนี่คือภาพวาดวันจีน่าภาพวาดศิลปะผนังถ้ำที่มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวโดยดินแดนแห่งวันจีน่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตรของผืนดินผืนน้ำทะเลและเกาะต่างๆในคิมเบอร์รี่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียโดยมีวัฒนธรรมสืบต่อกันมาอย่างน้อย 60,000 ปีแต่น่าจะเก่าแก่กว่านั้นมากที่นี่วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอบอริจินยังคงมีการสืบทอดต่อกันมาอยู่ชาวโวโรราชาวนังรินยินและชาววะนุมบุญเป็นชนเผ่าในวันจีน่า3เผ่าโดยกลุ่มชนเผ่าเหล่านี้เป็นผู้ดูแลและปกป้องศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันดีซึ่งกระจายอยู่ทั่วคิมเบอร์รี่โดยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับศิลปะของพวกเขาที่วาดบนหินและผนังในถ้ำก็คือภาพวันจีน่าที่พวกเขาวาดที่มีลักษณะใบหน้าสีขาวไร้ปากดวงตาสีดำขนาดใหญ่และศีรษะที่ล้อมรอบด้วยรัศมีหรือสวมหมวกบางชนิดโดยภาพวาดโบราณได้รับการตีความทุกรูปแบบตั้งแต่การเป็นตัวแทนของคนหรือแม้แต่นกฮูกไปจนถึงทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณที่เสนอว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาเยือนโลกเมื่อหลายหมื่นปีก่อนและมีการติดต่อโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตบางคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีบทบาทโดยตรงในการสร้างสรรค์ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นเฉพาะในตำนานเรื่องราวช่วงเวลาแห่งความฝันของชาวอบอริจินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตำนานของอารยธรรมโบราณหลายๆแห่งทั่วโลกด้วยหลายคนตั้งคำถามเชิงเหตุผลเช่นทำไมวันจีน่าถึงทาผิวด้วยสีขาว
หากเป็นตัวแทนของชาวอบอริจินคนอื่นซึ่งทุกคนมีผิวสีดำทำไมดวงตาถึงถูกทาสีอย่างไม่สมส่วนกับใบหน้าและจมูกและทำไมพวกเขาถึงทาสีโดยไม่มีปากมีคำอธิบาย2ประการสำหรับการไม่มีปากอย่างแรกคือพวกเขามีพลังมากจนไม่ต้องการคำพูดประการที่2ก็คือตามประเพณีเชื่อกันว่าหากมีปากก็จะทำให้ฝนไม่มีวันหยุดตกแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจและน่าสงสัยที่สุดก็คือเรื่องเล่าจากปากเปล่าของวันจิน่าซึ่งเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นดังที่ในตำนานเรื่องราวช่วงเวลาแห่งความฝันของชาวอบอริจินเรื่องราวการสร้างของชาวอบอริจินเรื่องราวดำเนินไปในลักษณะนี้วันจิน่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าหรือวิญญาณจากก้อนเมฆที่ลงมาจากทางช้างเผือกในช่วงเวลาแห่งความฝันและสร้างโลกและผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจากนั้นวันจิน่าก็มองดูชาวเมืองและตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของงานและกลับบ้านเพื่อนำวันจิน่ามาเพิ่มด้วยความช่วยเหลือของงูในช่วงเวลาแห่งความฝันวันจิน่าลงมาและใช้ช่วงเวลาแห่งความฝันในการสร้างช่วยสอนสิ่งต่างๆและเป็นพระเจ้าให้กับชาวอบอริจินที่พวกเขาสร้างขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันจิน่าก็หายไปพวกมันลงมายังพื้นโลกและตั้งแต่นั้นมาก็อาศัยอยู่ที่ก้นแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับภาพเขียนแต่ละภาพที่นั่นพวกเขาได้สร้างเมล็ดพันธุ์ลูกใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตมนุษย์ทุกคนวันจิน่าบางส่วนก็กลับสู่ท้องฟ้าเช่นกันและตอนนี้สามารถเห็นได้ในตอนกลางคืนเมื่อแสงลอยขึ้นสูงเหนือพื้นโลกชาวอบอริจินในคิมเบอร์ลี่ยังเชื่อว่าแม้หลังจากที่พวกเขาหายตัวไปวันจิน่ายังคงควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนบกและในท้องฟ้ารวมถึงทะเลเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความฝันของชาวอบอริจินศิลปะบนหินและภาพวาดในถ้ำมักถูกมองว่าเป็นตำนานมากกว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เราพบในคำสอนของศาสนาสมัยใหม่อย่างไรก็ตามการค้นพบทางโบราณคดีล่าสุดได้ยืนยันความเป็นจริงของเรื่องราวช่วงเวลาแห่งความฝันอย่างน้อยก็บางส่วนตัวอย่างเช่นเรื่องที่พูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่เดินอยู่บนโลกครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่การค้นพบฟอสซิลสัตว์ที่เป็นของสัตว์ขนาดใหญ่รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดยักษ์ยืนยันว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในช่วงหลายหมื่นปีสิ่งที่น่าสนใจและแน่นอนว่าเป็นที่ถกเถียงกันก็คือมีการพบวัตถุต่างๆในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งบ่งชี้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อนานมาแล้วประมาณ 174,000 ปีก่อนคริสตกาลสิ่งนี้ขัดแย้งกับทฤษฎีที่ว่าชาวอบอริจินที่มีเส้นทางในแอฟริกาและชาวพื้นเมืองเดินทางจากแอฟริกาไปยังออสเตรเลียเมื่อประมาณ 60,000 ปีที่แล้วนักวิจัยคนอื่นๆได้แนะนำว่าโฮโมเซเปียนมีต้นกำเนิดในออสเตรเลียทุกวันนี้ชนเผ่าอบอริจินของชาวโวโรราชาวนังรินยินและชาววานุมบุนยังคงนับถือวันจิน่าและมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้วาดภาพเหล่านี้ว่ากันว่าวันจิน่าสามารถลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยน้ำท่วมแสงสว่างและพายุไซโคลนและภาพวาดของวันจิน่าเชื่อว่ามีพลังเหล่านี้ดังนั้นตามคำบอกเล่าของชาวอบอริจินพวกเขามักจะเข้าหาและปฏิบัติด้วยความเคารพเหตุใดชาวอบอริจินโบราณจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าตำนานหรือเรื่องราวเพ้อฝันถ้ามันมีความหมายมากสำหรับพวกเขาและยังคงมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของพวกเขาจนถึงทุกวันนี้ตำนานมากมายในอดีตได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงโดยการค้นพบทางโบราณคดีเช่นตำนานเมืองทรอยเขาวงกตของมิโนทอร์ตำนานนอสเกี่ยวกับคริสตันนำทางและอื่นๆอีกมากมายเป็นไปได้ไหมว่าชาวอบอริจินในสมัยนั้นเพียงแค่เล่าเหตุการณ์ตามที่เห็นและเข้าใจอย่างไรในเวลานั้นบางทีวันหนึ่งเราจะค้นพบคำตอบสำหรับคำถามที่น่าสนใจเหล่านี้ทั้งหมดคือเรื่องราวการค้นพบที่ชี้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญของการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โพสต์จัง.com ครับ